ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนครับมื้อนี้เบาบอเดดินที่อีสานกับเบาไก่โครนบกคาร์ครับครับสวัสดีครับลงหน้าเมื่อเลาะเอาปลาเด้อพี่น้องเด้อลงน้ำครับมื้อนี้ลงน้ำเบาไก่จัดการลงน้ำแล้วครับผมพี่น้องน้ำซี่ขึ้นหลายนะครับไอ้น้องไอ้ไก่น้ำมันโหลดบ่น้ำกำลังโหลดตัวลงกำลังโหลดแม่นบ่ฝนตกหมู่บ้านก็มันขึ้นบานมื้อนี้มันโหลดเบิ่งครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานอีกแบบนึงใส่หลอบอ๋อครับผมพี่น้องใส่หลอบใส่หลอบเอาปลาครับพอได้อยากได้กินครับผมพี่น้องมา3คน4คนก็พอได้ปันกันพี่น้องเอามุดแล้วบัดนี้คนหายคนหายแล้วพี่น้องโอ้ยกรีดคากิเนียไทควรบ่ได้เด้มันอันนั้นบอกมันต้องเมียใจเริ่มแรกจะสวยเมียทีหลังอีกเอาจะเสียลงได้บัดนี้เอาเอามันก็เหี้ยหมดตัวนั่นแม่เนี่ยพี่น้องเอาดินไปท่วงบ่นี่ไปถมฝาโอ้ไปถมฝาโอ้เพราะวันเป็นดินใส่นะครับเดี๋ยวมันกี่วันโอ้แม่นอยู่ไอ้ขวนบ่าวขวนไอ้ใส่คือกันครับเพิ่นมาเอาปลาน้ำกันครับโบใจขาดปลาหมุดได้โดนปลานี่หมุดได้โดนปลานี่บักโดนหนึ่งปลาจุดข่อยลืมข้าวแม่ไก่จะเสียวะจนข่อยลืมข้าวแม่ปลาเจ้ามุดน้ำคนนึกว่ามันเจ้าอยู่แถวนี่เดี๋ยวนี้ผมก็บ่เคยเห็นหรอกครับจะสืบสานมาทำอีสานเฮาครับผมไอ้ควรเพิ่นบอกว่ากับบ่เคยเห็นแต่ว่าเพิ่นอยากมาสัมผัสแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมการเรียนรู้ครับผมพี่น้องการเรียนรู้การเอาปลาบ่คือสมัยเก่าเนาะคันเฮาวัยรุ่นยุคใหม่คันเฮาบ่หัดบ่เรียนรู้กับบ่ได้เนาะไอ้ควรของแท้แล้วครับผมต่อไปก็สิมีแต่ซื้อกินอย่างเดียวแล้วครับผมเฮ็ดบ่เป็นนี่ป้าบอสิพามาเบิ่งพอเพิ่นอันนี้อันพ่อเฮ็ดอันมองอันที่ว่าปลานี่แม่นบ่อันเฮ็ดมองไส้ปองไส้เฮ็ดอันปากไส้เพราะว่าตัวนี้สิเป็นดักปลาไว้ครับตรงดักปลาไว้แต่ว่าตัวนี้สิเฮ็ดปองไส้เขาปลาเขานะครับให้น้ำนี้เด้อถึงแล้ววันที่1หากินแบบนี้แหละครับผมอีสานบ้านเฮาพี่เฮ็ดเป็นพี่กระเบื้องนี่สิวันบ่ฮู้เดี๋ยวเนี่ยผมกินตอนนี้ไงคือกินเพียงนั้นนี่กินแล้วเป็นแผ่นแบบกินๆๆๆเดียวผมก็บ่วันแล้วฮะมันดีปานบ่เอาครับขอบคุณสำหรับการติดตามเด้อขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ครับของพี่ๆนานาแม่ๆนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามานะครับถามไทยนะครับเป็นห่วงลูกหลานนะครับตลอดจนคุณยายไพ่เสือมากระแลงขาดแล้วก็คุณยายทองครับเมื่อนี้บ่าวบอยพาพี่น้องมาเลาะใส่หยังก่อใส่ตอนใส่อันนี้ใส่ครับผมพี่น้องใส่ใส่ดักปลาเอาปลาพี่น้องหลังบักไงนึงครับผมมึงเบาไกลมุดน้ำครับพี่น้องมุดแต่หลายปอดแล้วป้าจักพี่น้องครับปลาน้ำเซพันซิมาครับไวมากสิครับแต่ว่าน้ำก็เป็นใสๆครับเมื่อวานนี้น้ำยังขุ่นอยู่เด้แต
แต่ว่ามือนี่เป็นน้ำใสๆไม่ไกลใจเหี่ยวครับบ่แม่น 3-4 ปอดเราบ่ว่าไกล 3-4 ปอดล่ะบ่าไกลโคกรุ่นบกพาเลาะเอาขี้ดินไปอัดขี้ดินไปทบตีนฟ้าไปก่อนพี่น้องผมทบตีนฟ้าไว้เอาหมดหนึ่งสองโอ้คันบ่เห็ดแบบนี้ครับบ่เห็ดแบบนี้ครับบ่ได้อยากได้กินครับผมพี่น้องป่าพ่อหาได้เฮาก็หาครับผมพี่น้องครับเฮาเห็ดได้เฮาก็เห็ดนะครับฝากพี่น้องเบิ่งแย่งลูกหลานนี่ด้วยครับเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจลูกหลานกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนี่ด้วยครับบ๊ายบายเดนิสอีสานครับฝากตอนพี่น้องไว้เป็นวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาแบบนี้ครับพอเพิ่นกำลังมัดเอาใส่ปอหยังพอนี่ใส่เครือเพิ่นเอิ้นเครือหยังครับพอนี่เครือสูตรพอธรรมดาเคลียสูตรเคลียสูตรพี่น้องมันเหนียวเนาะพอเนาะเคลือสูตรนี่มันเหนียวเหนียวครับผมพี่น้องเวลาถักเวลาหยังก็เพิ่นสิเหนียวของเพิ่นนะครับบ่มีขาดครับผมพี่น้องก็มีเท่าพอนี่ล่ะพาลูกพาหลานเฮ็ดครับผมพี่น้องสอนลูกสอนหลานพาลูกพาหลานเฮ็ดอยากเฮ็ดกินพอได้น้ำห้อยน้ำแนวเนาะพอเนาะเขี่ยมันพอเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำเสน้ำกันครับอู้นครับเดือดส่งฝาห้องแล้วคุณครับฝาห้องทั้งพูนครับผมพี่น้องใจเริ่มสั่นแล้วไอ้ไก่หมดโดนหมดดูมันคือหมดแหลกๆมีกองไฟปลาบ่อนปลามันกระสวบอยู่ด้วยนะพ่อเนาะปลาสูตรบ่ปลาสูตรไล่สวบปลาหน่อยครับปลาโดปลาโดกระไรได้ครับผมพี่น้องบ่เมื่อไงครับปลาโดนี่น้ำยูน้ำหวยน้ำเส้นนี่ปลาโดกระไรครับตึ๊บป่องตึ๊บป่องน้ำมันใสบ่เป็นตะยกอันยกสะดุ้งน้อยควรเนาะเมื่อวานนี้มันจังเป็นตะยกอันน้ำมันขุ่นเบาไก่เบาไก่ที่เป็นล่มแล้วพี่น้องจักว่าแดดซ่องหนานี่นะครับพี่น้องเพราะว่าแดดเพิ่นกระทบกับพื้นน้ำนะครับแดดสะท้อนกับน้ำวันนี้มันได้ซ่องมากพอดีครับกลัวสิได้กินปลาแต่ละตัวเนาะเบาไก่เอาหยาดีเด้อครับว่าธรรมดาปานใดจักเอาหยังมาอุดมาตันมาอันนี้ไว้แน่ครับของพี่น้องคันบ่ซั่นก็ปลาเพิ่นก็กระเล่นออกเล่นลวงครับเฮ้ยเราดีกว่าดินนี่ไปลงไปใส่บัดเอาดินมาตันไว้ครับพี่น้องแล้วก็หาแนวมา
มัดตันไว้นะครับเห็ดปองเห็ดปองในป่าเขาครับพอมันเอาแนวมาสานปากไส้ป่ะพ่ออ๋อแล้วมันเอาไส้ไส้ไส้ซุปไส้เอาปากไส้ซุปใช่นี่ครับปากหรือตรงกลางมันพ่อโอ้โตมันแล้วซุปเลยเดี๋ยวสิมาเบิ่งขั้นตอนพ่อเย็บแล้วก็เดี๋ยวใส่มาทดสอบครับเดี๋ยวที่เอาสุกให้เบิ่งนะเดี๋ยวสิสมมุติสุกให้พี่น้องเบิ่งทํากันครับหลังจากพอมันเอามีดฟันนะครับมีสับๆข้างๆนะครับเอาตัวนี้นะเครือบ่พอนี่เออเครือตัวนี้อันเป็นยังก่อนนอนนี่ก่อนบ่ๆอันตัวใหม่นี่แม่ครับบ่นี่ไม่อันไหนเสียวหางหนักอ๋อเสียวหางไม่เสียวหางหนักนี่เป็นไงพ่อนี่ตัวนี้บ่ครับนี่นี่แหละอ้วนนี่พี่น้องไม่เสียวหางหนักเพิ่นบ่บ่อยก็บ่เคยจักซื้อเพิ่นเด้ครับนี่นี่แหละครับไม่เสียวหางหนักเห็นเลื่อยอยู่เนาะพอเนาะนี่เนาะหลายน้ำทำสี่นะครับนี่หลายอยู่ครับไม่ต้องน้ำบุงน้ำเหนียวบ่พอเหนียวเลยพวกเหนียวอีหลีพี่น้องมึงเนี่ยเอามือหักสิบ่อันนี้เลยครับเดี๋ยวเราพอเย็บตรงปากสูบไส้ๆนี่แล้วก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับต้องสลาดเฮ็ดนอนต้องพอเนาะขั้นเฮ็ดบ่เป็นกับบ่อยู่สลาดเฮ็ดเติมนึงครับนี่ครับคุณว่าพี่น้องรู้ไว้ใช่ว่าแสบบ่าแบกหามผู้เฒ่าเพิ่นสอนไว้นะครับเฮ็ดเองก็เฮ็ดบ่เป็นดอกเบิ่งมื้อนี้สอนมื้อนี้มื้ออื่นลืมจนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานอีสานบ้านเฮานี่ด้วยครับบ่าวบอยในดินที่อีสานครับมื้อนี้พรีเซนเตอร์กับคุณพ่อแล้วก็ไอ้ควนแล้วก็ว่าไกลครับบ่าวบอยครับมื้อนี้สู้ๆไปนำกันครับผมเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นตอกอันนี้แล้วเอาใส่มาใส่สุสาธิตท่องจันทร์ให้พี่น้องเบิ่งครับผมนี่ดีพี่น้องเป๊ะเอ้ยโอ้ยครับพอดีเลยครับนี่มื้อนี้อันตรงนี้บ่พออันที่ว่าป่าเพิ่นสิเข้าเนาะนี่ๆพี่น้องนี่ตรงนี้ครับสุกพอดีเลยครับนี่บ่ฟิวเลยครับผมพี่น้องนี่ครับเฮาก็ความลงสิบ่พอความลงแล้วป่าเพิ่นก็สิมนนะครับเพิ่นก็สิลอยเข้าใส่ข้างในครับปากมันนี่เฮาก็หาแนวปิดบ่พอปากปิดไว้น้องอันกับโป้นี่มันหวังกับโป้บ่ได้เอากับโป้ปิดไว้พอดีเลยครับผมพี่น้องนี่มาตรฐานครับเอาดินทมตีนนะครับน้ำแห้งไว้ขวัญกลางๆแห้งมาซะนะครับอันนี้เพิ่นยืนใหม่ด้วยครับผมไอ้ไอ้พักเพิ่นพากันยืนใหม่ใช่ล่ะเรือข่อยเนาะพอไกลสาวมือไวๆน้ำเรือบ่โอ้ยันถึงเรือบ่มันใส่มาดมแล้วเด้นี่ครับเพิ่นก็เอาดินลงสิครับดมดินถมตีนไว้พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆนานาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับผม FC ทุกหมองทุกบ้านครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับลูกหลานครับบ่าวบอยได้นินทิสารกับบ่าวไก่คุณดนบกพะเลาะครับก็นี่ก็สิเฮ็ดเวียกก่อนครับผมวันนี้ครับผมพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานทั้ง2หลังนี้นะครับบ่าวบอยเดนินทิสารแล้วก็บ่าวไก่คุณดนบกพะเลาะพี่หัวดินที่อีสานสามีอีสานพะเลาะครับผมบ้านกระท่อมหน่อยซี่หลังครับฝากตอนพี่น้องไว้น้ำนี้เด้อครับสำหรับพี่นี้บ่บ่อยก็ขอไว้สำนีก่อนครับพบพ่อกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยสุขภาพเพียงแรงครับสวัสดีครับไอ้ควรบ๊ายบายเนี่ย
บายตามนี่ด้วยครับบ๊ายบายไปแล้วโอ้ยเก็บใจขาดพี่น้องขันบ่โพปากใส่ครับเจาะกับโป้ซุปกับไปครับผมพี่น้องเอาไม้คัดไว้ครับความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์พอครับผม